ได้ไปนะครับมาขอบคุณไปกับพี่จับครับไม่ได้ยินเลยค่ะไม่ได้ยินเลยค่ะพูดดังๆหน่อยค่ะตกลงจะให้พี่จับไปหาพี่คูณได้ไหมคะได้ค่ะเดี๋ยวเรียนเชิญนะคะต้องมีของขวัญก่อนค่ะไม่ลืมของขวัญนะคะส่งพานให้กับคุณพ่อนะคะค่ะผ่านน้องนาดามาแล้วค่ะภารกิจได้เริ่มแล้วนะคะประตูแรกค่ะประตูแรกเขาเพื่อนเขาด้วยเนาะก็คือจะให้บอกรักฟิลิปปินส์ใช่ค่ะเพราะเพื่อนฟิลิปปินส์แต่ว่าเดี๋ยวเราจะมีตัวอย่างให้นะคะเสียงกับเสียงมีผลต่อต่อนะคะต่างนะคะตัวอย่างนักภาษาฟิลิปปินส์นะคะจับจับดูลินพี่ดีๆนะมาเอาแบบนี้เอาขอยชอบขายก็ต้องอัดนิดนึงนะคะโอเคค่ะก็สวัสดีนะคะคุณปอครับก็ในฐานะที่พี่เป็นรุ่นขออนุญาตเรียกตัวช่วยได้บูมวิศวะสวัสดี1บูม1บูมพร้อมมั้ยเดียวเฮ้ยต้องมีนิดนึงอ่ะให้เลือกให้เจ้าบ่าวเลือกเอายากเฉยๆยากเฉยๆแค่นี้แต่ถ้ายากมากอย่างนี้โอ้ยอย่าได้ถ่ายรูปจริงละค่ะเพื่อนเจ้าบ่าวเดี๋ยวถ้าให้ช่วยเจ้าบ่าวถ่ายรูปเป็นรูปนี้นะคะถ้าถ่ายได้ปุ๊บก็ไปได้เลยผ่านได้เลยอยู่ข้างล่างก็ได้
บ่าว5คนนะคะค่ะได้ยืมมือถือได้ค่ะรู้ไหมว่าคุณมีชื่อเก่าก่อนเปลี่ยนเป็นชื่อรู้ชื่ออะไรค่ะอีกหนึ่งด่านแล้วนะคะใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้วค่ะใกล้แล้วเกือบจะสุดท้ายแล้วเพราะมีสุดท้ายกว่าก็ของพี่ไม่มีอะไรมากอยากให้จับตะโกนบอกรักพี่คูณนะโอเคไหมพร้อมไหมเดี๋ยวพี่ถือไม้ให้นะรักพี่คูณนะรักพี่คูณมากๆนะรักพี่คุณนะผ่านได้ค่ะขอบคุณค่ะอาด่านสุดท้ายนะคะกว่าจะเข้าไปที่นี่เย็นมากไม่อยากให้ยืนรอนานนะขอสั้นๆ3คำนิยามของพี่คูณหน่อยสิว่าจะให้อะไรกับเธอดีเอาให้ถูกนะเอาให้เก๋นะไม่งั้นไม่ให้ผ่านข้างในนี่เย็นฉ่ำเลยอ่ะ3คำสำหรับพี่คูณค่ะไหนช่วยบอกหน่อยค่ะดุมากมากได้ยินไหมคะดุมากมากอันนี้น่าจะเป็นนิยามของเธอได้อีกหนึ่งอันนะคะอ่ะผ่านไหมคะให้ผ่านค่ะค่ะขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับขบวนขันหมากมหาเศรษฐีค่ะนำมาโดยคุณพ่อสวยงามมากเลยทีเดียวค่ะท่านสิงห์รับสักเล็กน้อยนะคะทีมงานนะคะรับต่อจากท่านนะคะโอเคค่ะส่งทีมงานได้เลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะมีพานขันมากเอกเรียนเชิญพานขันมากเอกค่ะพานแหวนรอสักครู่นะคะถ่ายภาพเป็นที่ระลึกสักเล็กน้อยค่ะท่านแขกผู้เกียรติท่านอื่นเรียนเชิญนะคะบ้านเจ้าบ่าวนั่งสแตนด์บายได้เลยค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะ